เมื่อวานทางคุณหมอโอภาสกัรกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าวัคซีนไฟเซอร์1 5 3 8 5 5้า้านดโดสมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับตั้งแต่วันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งภาพรวมของวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยนะก็ตามแผนกระจายวัคซีนของประเทศขณะนี้สมมอบมาแล้ว8ล้านโดสคืนทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายหมดเลยะนะ8ล้านโดสเนี่ยนะครับคือเดือนกันยายนใน2ล้านโดสตุลาคมอีก 6ล้านโดสไม่นับรวมที่ได้รับบริจาคมาจากสหรัฐอเมริกานะครับหล้านห้าแสนโดสนะล่าสุดที่วัคซีนที่ได้มาเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักเรียนซึ่งผู้ปกครองสามารถแจ้งความประสงค์ให้บุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer, ได้ตามความสมัครใจนะครับและขณะนี้มีนักเรียนนะักศึกษาอายุ12ปีขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าแสดงความประสงค์ในการฉีดวัคซีนผ่านคณะกรรมาการโรคติดต่อของจังหวัดเนี่ยสล้าน 3แสนรายนี่เป็นข้อมูลนะวันที่2ี่บตุลาคมนะครับและก็คุณหมอยืนยันนี่ท่านก็ยืนยันจนเหนื่อยแล้วพอแน่นอนนะครับขอให้มาฉีดเถอะแล้วตอนนี้ข้อดีก็คือว่าเริ่มมีบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองตั้งแต่แรกเนี่ยไม่ฉีดเริ่มเริ่มเข้าใจแล้วแล้วก็เปลี่ยนใจมาฉีดยังได้อยู่นะมไม่ใช่ว่าเดี๋ยวกลัวว่าอ๋อฉันเคยบอกว่าไม่ฉีดแต่เปลี่ยนใจแล้วกลัวว่าไม่มีวัคซีนได้ฉีดไม่มีปัญหาะนะครับไปบ<อ>ฉีดเถอะวัคซีนมีเพียงพอคือตอนนี้ไปไป จุดต่างๆนี้เราก็จะเห็นมันก่อนไปทุลาแถวเชิงเซาผ่านสถาบันเป็นพวกหน่วยราชการอะไรอย่างนี้นะเห็นเด็กๆถือใบถือใบเต้มไปหมดเลยคึกคักเลยทีเดียวนะครับถือใบด้วยถือมือหนึ่งถือเต็มอีกมือถือใบรอฉีดวัคซีนไงนะก็ไปฉีดกันนะครับส่วนผลข้างเคียงเนี่ยนะครับคุณหมอบอกว่าพบรายงานเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเยื่อหุ้มหายใจอักเสบน้อยกว่า10รายทุกรายมีอาการ ไม่รุนแรงและรักษาหายเป็นปกติเกือบทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นได้น้อยกว่าในต่างประเทศนะคือเขาก็เขาก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีอะไรมีแต่ไม่รุนแรงและไม่เยอะ,ะนะครับรักษาหายหมดแล้วนะครับ